พาไปดูอุทาหรณ์เตือนภัยในการขับขี่กันก่อนเวลาที่เราจะขับรถขี่รถออกจากซอยมองซ้ายมองขวาให้ดีๆนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะกลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้ครับชนกันยับเลยนะครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพอุบัติเหตุบริเวณถนนแสงชูโตอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีคือเหตุการณ์นี้เนี่ยมีหญิงขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยแล้วก็ไม่ทันระวังเลยโดนมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาทางตรงเนี่ยพุ่งชนเข้าอย่างจังชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ทางตรงมาเนี่ยพอโดนตัดหน้าแล้วเกิดการชนกันเนี่ยตัวก็เลยกระเด็นข้ามไปอยู่ตรงเกาะกลางถนนนะครับเห็นไหมฮะตอนที่ชนไปแล้วเนี่ยตัวลอยไปเลยหัวแตกนะครับเนี่ยไถไปแบบนี้เป็นแผลชะกันที่ศีรษะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนหญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยแล้วไปตัดหน้าพบว่าได้รับบาดเจ็บขาขวาหักและยังโดนคันสตาร์ทของมอเตอร์ไซค์ปักขาด้วยเสียบคาไว้แบบนี้ที่บริเวณข้อเท้าขวาทางกู้ภัยก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนะครับเนี่ยล้มโดนทับไว้แบบนี้ค่อยๆกันช่วยกันปัดคันสตาร์ทปฐมพยาบาลเอาขึ้นรถส่งโรงพยาบาลกันไปจากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่าฝ่ายหญิงเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยก่อนจะพุ่งตรงตัดไปเลนขวาสุดทันทีนะครับลักษณะคือออกปุ๊บแล้วพุ่งไปเลยซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับมอเตอร์ไซค์ของผู้ชายที่เขาขี่มาทางตรงเนี่ยมาด้วยความเร็วพอดีเบรกไม่ทันหลบไม่ทันชนเข้าไปอย่างจังจนกลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเกิดขึ้นที่ถนนศรีประจันสุพรรณบุรีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถกระบะคันหนึ่งหักหลบรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาตัดหน้ารถเป็นเหตุให้รถกระบะเสียหลักพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าแรงสูงภาพนี้จนเสาไฟฟ้าหักส่วนรถกระบะพลิกตะแคงชนติดกับเสาไฟฟ้านะคะข้าวของที่อยู่ท้ายรถกระบะตกหล่นกระจัดกระจายสภาพรถพังเสียหายโดยเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด5รายทีนี้ไปสอบถามนายวิรัตรารอดคนขับกระบะซึ่งได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกแล้วก็มีแผลตามร่างกายเขาเล่าให้ฟังบอกว่ากำลังจะขับรถกลับบ้านที่อำเภอกำแพงแสนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสภาพรถคือตะแคงข้างแบบนี้ครับทีนี้พอขับรถมาจะกลับบ้านที่กำแพงแสนพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยบริเวณจุดยูเทิร์นสหกรณ์ศรีประจันจู่ๆก็มีรถมอเตอร์ไซค์อ่ะคุณผู้ชมครับคือขับมาตัดหน้าแบบเนี้ยกระชั้นชิดเลยตนก็เลยบอกว่าโอ้โหคือไม่รู้จะหักหลบไปไหนนะพอมันหักหลบแบบนี้ปั๊บเนี่ยเสียหลักสิคะรถคว่ำชนเสาไฟฟ้าแรงสูงมีลุงแกออกมาตัดหน้าจะเลยพอหักหลบแกนั่นแหละหักหลบนะฮะมาด้วยกันกี่คนครับพี่ก็มา5คน5คนนะฮะคนมา4คนฟ้า1ครับตรงนั้นมันเป็นยูเทิร์นน้องแกจะข้ามยูเทิร์นแต่ทีนี้เราเห็นว่าเขาตัดมาเราก็หักหลบเลยก็เลยเสียหลักเสียหลักคือถ้านายวิรัตเขาไม่หลบเนี่ยมอเตอร์ไซค์อาจจะโดนชนอย่างจังอะนะคะเพราะขับมาแล้วก็โอ้โหปาดหน้าขนาดนี้คุณผู้ชมทีนี้หลังจากเกิดเหตุถามว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหายไปไหนเร่งหนีไปเลยค่ะไม่กลับมาดูเลยเคราะห์ดีนะคะที่อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตแต่ว่ารถแล้วก็ข้าวของเสียหายอย่างหนักนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ารถมีประกันด้วยหรือเปล่าน่าเห็นใจรถกระบะเหมือนกันนะเพราะถ้าไม่เบรกจังหวะนี้เนี่ยชนมอเตอร์ไซค์ก็เดี๋ยวทำคนตายอีกแต่พอหลบตัวเองเสียหลักไปชนรถพังตัวเองบาดเจ็บดีไม่ตายส่วนมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยนั่นน่ะสิเจ็บหนักเลยนะคะขับรถก็ต้องเคารพกฎจราจรกันหน่อยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราแล้วก็เพื่อนที่ร่วมทางค่ะ